บริษัท NK Express Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ทรัพย์สมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่02-736-8444-6เราคืออันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้บาหลีไม่ใช่มีแต่วัดและทะเลเท่านั้นเที่ยวบาหลีมิติใหม่สไตล์ไฮโซราคาพิเศษชมดินแดนแห่งเทพเจ้าเทพเจ้ากรุฎาเทพเจ้าวิษณุที่เกเวก้าระบำบาหลีพร้อมเรื่องราวรามายณะฉบับบาหลีเกจักดานส์นมัสการวัดเบสากีที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาเทพเจ้าขอพรพระพิคเนศที่ถ้ำช้างอันศักดิ์สิทธิ์ชมถ้ำค้างคาวริมมหาสมุทรอินเดียร่องเรือท้องกระจกชมปะการังใต้น้ำให้อาหารปลากลางทะเลเที่ยวเกาะเต่าท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีสดใสพร้อมตามรอยอารยธรรมบาหลีดั้งเดิมลิ้มรสอาหารทะเลริมหาดจิมบาลันช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูก15สายแรกลดทันที 2,000 บาทโทร02-736-8444-6 085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวNK Express Travel ขอนำท่านสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางนมัสการวัดเชียงทองวัดพิชุนราชวัดพระบาทเที่ยวพระราชวังเจ้ามหาชีวิตชมทัศนียภาพบนเทือกเขาภูสีและนมัสการพระธาตุภูสีช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดดาราเที่ยวน้ำตกตาดกวงสีร่องเรือชมแม่น้ำโขงถ้ำติ่งบ้านช่างไหพิเศษแถมเที่ยวเมืองในหมอกวังเวียงและเวียงจันทร์ขึ้นประตูชัยหรือรันเวย์แนวตั้งนมัสการพระธาตุหลวงขอพระแก้ววัดศรีสะเกษ4วัน3คืนในราคาพิเศษสุดโทรด่วนตอนนี้เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวNK Express Travelขอนำท่านสู่เวียดนามเหนือเที่ยวกรุงฮานอยเมืองหลวงที่มีอายุครบ 1,000 ปีในปีค.ศ.2010ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเที่ยวฮารองเบย์ตำนานมังกรดำแห่งท้องทะเลมรดกโลกล่าสุดล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลกทางทะเลถ้ำนางฟ้าเที่ยวทะเลสาบคืนดาบสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์เจดีย์เสาเดียวชมโชฮุนกระบอกน้ำที่เป็นศิลปกรรมประจำชาติของเวียดนามลิ้มรสอาหารเวียดนามช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดทงฮวนโทรด่วนวันนี้02-736-8444-6หรือ085-939-9909ในราคาพิเศษ20สายแรกที่โทรเข้ามาเท่านั้นเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวNK Express Travel และคืนฟ้าใสสัญจรนำเที่ยวเมืองมรดกโลก417ปีแห่งราชธานีกรุงศรีอยุธยาที่เกรียงไกรย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยนมัสการพระ9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตเยือนพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชวัดภูเขาทองพระเนตรคล้องช้างตลาดน้ำคลองสระบัวพร้อมโชว์อลังการย้อนยุคสมัยกรุงศรีพิเศษช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดอตก. 15ท่านแรก999บาทร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารผู้สูงวัยโทร0859399909มาร่วมทำบุญด้วยกันสิคะแจวบองไฮโซไปโกอินเตอร์แล้วเจ้าค่ะแนนซี่ทรัพย์สมัยและเจเทียนชรินรสนิยมชมชื่นเสนอแจ่วบองปลาสุกรสนิยมชมชื่นทางเลือกใหม่ของอาหารไทยแท้และดั้งเดิม
สู่ตลาดโลกรสชาติอร่อยถูกปากทุกคนไร้กลิ่นเพราะบรรจุภัณฑ์2ชั้นอย่างดีแพ็คเกจสวยงามน่ารักให้เป็นของฝากได้เก็บได้นานกว่า3เดือนมีเครื่องหมายมาตรฐานรองรับจากอย. 3กระปุก200บาทโทรมาตอนนี้0819845856 0834767888พิเศษโปรโมชั่นสำหรับผู้ชมรายการฟ้าสายบายแนนซี่ทานอร่อยดีมีรสนิยมชมชื่นจึงบอกต่อเจ้าข้าอ๋อเจ้ารับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศลงทุนน้อยรายได้งามแจ่วบองปลาสุกแบรนด์รสนิยมชมชื่นวันนี้แนนซี่แซ่บสมัยนะคะและรายการฟ้าสายใบแนนซี่นะคะวันนี้มาในงานครบรอบของเอวาของมาดามลิซ่าค่ะในงานนี้ก็แต่งราตรีสีทองนะคะเพื่อนดิฉันเพิ่งลงจากเครื่องค่ะก็เลยเปลี่ยนไม่ทันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอบรรยากาศข้างในเลยค่ะวันนี้นะคะรายการฟ้าสายใบแนนซี่ก็มาอยู่ในดงของเทพธิดาเทพบุตรทุกคนใส่สีทองหมดจริงๆดิฉันก็สีทองเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ราตรีเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะวันนี้เรามีพิธีกรภาคสนามนะคะน้องเอกแคลร์มาด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเจอข้างในกันเลยค่ะนะคะตอนนี้แนนก็อยู่กับผู้บริหารแล้วก็ประธานบริหารเจ้าของเลยนะคะจะให้แนะนำตัวดีกว่านะคะพอเห็นสาวๆสวยๆเด็กๆอย่างนี้นะคะเธอมีความสามารถมากเลยค่ะสวัสดีค่ะให้คุณลิซ่าแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะชื่อมาดามลิซ่านะคะพิญญาพัฒน์ธีระพิริยากรค่ะค่ะก็วันนี้เราฉลองแอนนิเวอร์ซารีครบ4 ปีค่ะวันนี้เป็นงานฉลองanniversary เข้าปีที่4ของเรานะคะก็เราจะฉลองแบบนี้ทุกๆ1ปีก็เพื่อที่จะเป็นการแบบเลี้ยงขอบคุณวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลค่ะค่ะวันนี้ธีมสวยงามมากเลยนะมีแรงบันดาลใจเลยนะเหลืองทองโอเคค่ะสำหรับธีมงานวันนี้นะคะที่จะเห็นทั่วงานไปเลยก็จะพลึงไปด้วยสีทองก็คือเป็น Golden Year นะคะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นปีทองของ Eva by Lisa ค่ะค่ะวันนี้เรามีรถแรกแจกแถมยังไงบอกได้เลยค่ะโอเคสำหรับลูกค้าที่เข้ามาในงานของเรานะคะทั้งรวมทั้งสื่อด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้า VIP ทุกท่านค่ะเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆรวมทั้งมีการจับลัคกี้ดรอก็คือมีการจับรางวัลคืนกำไรให้กับลูกค้าแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมงานนอกจากนั้นเราก็ยังจะมีเป็นกิฟต์เซตเป็นกิฟต์วอเชอร์ที่ให้ลูกค้าไปพักผ่อนหย่อนใจค่ะที่โรงแรมอยู่ที่หัวหินด้วยค่ะค่ะนะคะก็ตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ Eva by Lisa นะคะก็ครบรอบ4ปีอยู่ที่ชั้น2 The Walk นะคะถ้าใครสนใจที่จะมาใช้บริการนะคะเรามีโปรโมชั่นที่คุณลิซ่าบอกค่ะนะคะโอเคก็บริการของเราก็จะมีพวกดูแลผิวพรรณนะคะทรีทเมนต์โบท็อกเลเซอร์ทรีทเมนต์นะคะแล้วก็ร้อยไหมค่ะก็เรียกได้ว่าแล้วก็มีไลน์บอดี้ไลน์ด้วยคือสลายไขมันแฟตนะคะก็อันนี้ก็เสริมความงามครบวงจรค่ะนะคะอันนี้เรียกว่าเราไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเราเอาสวยชาตินี้ค่ะโอเคอีวาบายลิซ่าค่ะอีวาบายลิซ่านะอันนี้สุภาพบุรุษให้แนะนำนิดนึงได้ไหม Hi Can you speak Thai or No not really no, okay. not really You can introduce for Fasai by Nancy about your recommend for your name and your experiences for the cosmetic I am Philippe. Yeah. Philippe Jean-Philippe Safor. Yeah. I'm French. I come from France. I have a little bit experience in cosmetics from France. Uh-huh. And we started this clinic 4 years ago with Lisa. Mm-hmm. And it's a beauty clinic in a nice place. Yeah. And let's see. How about your so proud
for me is everyone so beauty and better in the future. Yes, that's our goal. Right. Mainly, we try to take care a lot of our customer, and we go very softly with the customer. There is nothing aggressive with customer. We care a lot because mostly the customer they come for a long time. Mm-hmm. And to be younger in the future. Yes, of course. Look like you or her. Thank you. I think that the beautiful on the wall is here by Madame Lisa, is right? Yes, exactly. Okay, can you introduce for everybody in Thailand to see Pasai Binance to coming for make a personality is better? Yes, can you introduce? We welcome everybody to try our clinic. Right. John, you will see that the way we present and the way we introduce all our material or investment, it's more softly and more nicely. Make our Thai people so better than and younger, right? Yes, yes. Look like Madame Lisa. And, I would say with a French touch. Okay, some French product coming especially from French, mm-hmm. from France, to right. Which is famous for cosmetic. Yeah, yeah. And we're trying to bring the French touch also. If it's a very fatter, maybe 1 month I'm slimmer than, better than, or not. You have to come and coming every day. Experience our machine. Uh-huh. We are very sophisticated and very expensive ISO machine. Yeah, technology. You will see the surprise. Yes. Oh, okay. Thank you very much. I think it's Thai people so beautiful and more younger with Madame Lisa. For younger than look like this or thank younger you. Than this like okay thank you ขอบคุณมากครับภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าอะไรนะ Merci Monsieur Merci beaucoup ขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้นี่นะคะก็ดีใจมากเลยที่ได้มาสัมภาษณ์นะคะใครที่อยู่แถวนี้หรือใครที่ได้ดูรายการเรานะคะมาได้เลยมาใช้บริการสวยงามครบวงจรไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาตินี้สวยได้ที่มาดามลิซ่าอีวาบายลิซ่าค่ะขอบคุณค่ะแม็กซี่บูคูมาพบกับเอแคร์ปฏิยาพลอิสระกาลุนนะคะวันนี้นะคะน้องเอแคร์นะคะพามาชมที่อีวาบายลิซ่านะคะที่ครบรอบ4ปีของมาดามลิซ่านั่นเองนะคะวันนี้เขาใส่ธีมสีทองกันนะคะน้องเอแคร์ก็ใส่ธีมสีทองมาเหมือนกันค่ะเป็นกำไลนะคะข้อมือที่สีทองสวยงามมากๆแล้วก็น้องเอแคร์ก็ใส่สีสันสวยงามมามากๆเช่นกันค่ะวันนี้นะคะน้องไอ้แคร์จะพาทุกมาทุกคนนะคะมาสัมภาษณ์นางแบบเซรับในงานนะคะว่าเขารู้สึกยังไงที่มางานนี้แล้วก็รู้สึกยังไงกับปีนี้นะคะก็ไปชมกันเลยค่ะกับน้องเอแคร์นะคะเรามางานครบรอบฉลองของมาดามลิซ่านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยดีกว่าเป็นดาราหนังด้วยนะผมสวัสดีครับผมดร.ธีรุจขวัญเมืองนะครับผมนักแสดงจากละครสังทองช่องเจ็ดสีนะครับรับบทเป็นอมาตย์พิชิตนะครับคู่กับท้าวสามมนกับนางมนทานะครับทางช่องเจ็ดสีนะฮะตอนเช้าทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเวลา8โมงถึง9โมงนะครับทางช่อง7 HD หรือ35 HD นะครับผมให้ด็อกเตอร์แนะนำน้องๆผู้ร่วมทีมด้วยนะมาจากประเทศไหนครับอ๋อครับ
อันนี้อ่ะแต่ละคนบอกเลยแนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมนายวิทยากรเอกจรนะครับพระเจ้าเรียนโทรพิเศษครับได้ตำแหน่งมิสเตอร์ทีนเพอร์เฟคครับผมสวัสดีครับผมนายลิกกี้กิวครับผมมาจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตครับสวัสดีครับผมนายนันทวัฒน์หงยศครับมาจากโรงเรียนจ่าอากาศครับตำแหน่งมิสเตอร์ทีนไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลครับผมนายเตชวนนิโคลัสซาโตรินะครับได้รางวัลมิสเตอร์ทีนเอเชียนโมเดิร์นไทยแลนด์เอเชียน2018ครับสวัสดีครับผมนายชาวิเศษเอลิสนะครับชื่อเตชินครับชื่อเล่นได้รางวัลมิสเตอร์เฟรนชี่อินเตอร์เนชั่นแนลครับวันนี้เราก็ได้นางเอกใหม่น้องเอแคร์จากเรื่องเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ซึ่งจะลงโรงเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวน้องเอแคร์เนี่ยจะจับสัมภาษณ์แต่ละคนนะคะก็ฝากผลงานของท่านด็อกเตอร์ไปด้วยเนาะวันนี้เราก็ยินดีนะมาร่วมงานของมาดามลิซ่านะอีวาบายลิซ่านะคะค่ะก็ติดตามผลงานได้เนาะค่ะแล้วก็เราเจอกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะคะตอนนี้ในงานเราก็มาเจอน้องๆเพื่อนๆและลูกๆจะบอกลูกๆเกรงใจนะพี่ของเราค่ะที่รักเวดดิ้งสตูดิโอนะคุณรัชดาพรเกษเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอผู้จัดการประกวดประกวดค่ะผมพรถากรนะครับผู้จัดประกวด Miss and Mr. สยามไชน่า2019ครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับได้ข่าวว่าได้ร่วมทุนกับประเทศจีนหรือเปล่าใช่คือไม่ได้ร่วมทุนครับก็คือจัดสรรหาผู้เข้าประกวดนะครับเพื่อเอาคนที่ชนะนะครับไปส่งประกวดที่ประเทศจีนครับผมค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้พูดถึงการคนสมัครและนะแล้วก็วิธีที่คนจะก้าวเข้าสู่การเป็นครับคือผู้เข้าสมัครนะครับเรารับอายุตั้งแต่13ถึง30นะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนแต่เราเน้นประเทศไทยเป็นเกณฑ์ครับผมไม่จำเป็นต้องแบบว่าพูดภาษาจีนได้นะครับในส่วนของการชนะแล้วเนี่ยเราจะมีการฝึกฝนเรื่องภาษาจีนเพื่อไปในส่วนของประกวดที่ประเทศจีนครับผมแล้วคุณนางเอกเอแคร์นี่ไปสมัครได้ไหมเนี่ยจีนน่ะได้ครับยินดีเลยครับผมต้องพูดอะไรนี่เหรอมะนี่เหาก็คือเราจะมีการฝึกฝนให้อ่ะครับผมครับเรียนภาษาจีนด้วยนะครับผมครับยินดีครับผมยินดีไหมครับยินดีค่ะครับผมฝึกพิธีกรสายเลือดใหม่อ๋อครับผมนะคะให้ทางพี่ไปแล้วพี่อิทมีอะไรจะเสริมเดี๋ยวจะหาหมอซันละก็ขอฝากเวทีนี้ด้วยแล้วก็ขอฝากร้านที่รักสตูร้านที่รักสตูดิโอด้วยนะคะก็สำหรับเวทีนี้ก็มาช่วยดูแลชุดผู้เข้าประกวดนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะคะของเวทีนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากสนใจถือลายเส้นลิขสิทธิ์นะคะติดต่ออีได้นะคะเบอร์โทรด้วยครับ0982785123นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพบกับที่ปรึกษาอีกท่านนะคะอันนี้เป็นผู้อาวุโสใหญ่ของเวทีค่ะพี่สันค่ะนะก็ลูกชายเขาเรียกเราแม่นะดูแม่ดูแก่ไม่เขาดูแก่เราดูเด็กด็อกเตอร์สันเร็วอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ว่าคลินิกนะครับแล้วก็ผมสันนะครับเป็นผู้จัดการประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์สยามไชน่าซึ่งเราเปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาวนะครับอายุตั้งแต่13ถึง30ปีนะครับเข้าร่วมประกวดในการสมมติตัวเองนะครับว่ามาจากมณฑลต่างประเทศจีนทั้งหมด27มณฑลทั้งชาย27คนและหญิง27คนใช่ไหมครับคุณเป็นคนไทยอยู่มณฑลเซี่ยงไฮ้หรือคุณอยู่ไทยจะอยู่มาจากเสฉวนมาจากอะไรต่างๆก็ได้นะครับ27มณฑลด้วยกันซึ่งเราจะมีการคัดตัวในรอบที่เรียกว่าเป็นรอบเป็นเซมิไฟแนลนะครับเป็นทุกๆอาทิตย์เกือบๆทุกอาทิตย์แล้วก็มีการเก็บตัวแล้วก็ตัดสินวันที่8มิถุนายนพร้อมทั้งน้องๆที่มาประกวดในครั้งนี้นะครับเราได้จัดโครงการต่อเนื่องในการจัดงานเป็นละครนะครับละครเป็นละครที่ว่าเรื่องความวัฒนธรรมไทยจีนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็คือเราตั้งชื่อว่าประกาศสิทธิ์สองแผ่นดินนะครับเป็นเรื่องของอวตารของเจ้าแม่กวนอิมกับอวตารพุทธเจ้าลงมาช่วยโลกมนุษย์เพื่อมาโปรดโลกมนุษย์แล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของแนะนำให้ช่วย
ประชาชนชาวไทยนะครับเรียกว่าสนุกสนานแน่นอนครับแล้วก็ที่นี่เวทีนี้นะครับโปร่งใสเรื่องคะแนนครับแล้วโปร่งใสเรื่องเรียกว่าคะแนนต่างๆนะครับที่มาต่างๆนั้นพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับสนใจที่จะประกวดในครั้งนี้นะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาจีนไม่จำเป็นต้องเป็นวัฒนธรรมไทยจีนหรือไม่จำเป็นต้องเป็นลูกครึ่งไทยจีนนะครับขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและเปิดโอกาสกว้างสำหรับคุณเสมอครับเดี๋ยวใครจะติดต่อทางผมนะครับก็083นะครับ00554843นะครับ00554844นะครับโทรไปติดต่อสมัครได้เลยครับคะแนนเราจะโปร่งใสมากและไม่มีการล็อกคะแนนด้วยครับผมเพื่อป้องกันการประหาเรื่องของการมีล็อกคะแนนเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนกรรมการทั้งเปลี่ยนทุกชุดไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะวันนี้รายการฟ้าสายBinanceเนี่ยวันนี้ก็โชคดีนะนานๆจะเจอกันทีนึงนะคะก็ขอฝากกิจกรรมดีๆไว
ัสดีค่ะฟ้าสายแบรนด์แนนซี่นะคะแนนซี่ทรัพย์สมัยค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งเลยนะจากประธานบริหารนะคะสถาบันริซ่าซึ่งครบรอบวันนี้สวยงามมากนะคะด้วยสีเหลืองทองค่ะวันนี้เรามาเจอท่านประธานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะให้ท่านแนะนำตัวดีกว่าไหมคะเชิญเลยค่ะสุมณีคุณเกษมนะคะค่ะวันนี้ก็ได้วันนี้ครบรอบค่ะก็เลยก็ชวนกันมานะคะมาแสดงความยินดีกันค่ะวันนี้ทีมงานแน่หนูว่าหลูเลิศอลังการเลยนะมีหน้ากากสีทองอ๋อค่ะนะคะค่ะอันนี้ในด้านสถาบันเสริมความงามที่ทราบว่าวันนี้เนี่ยครบรอบค่ะนะคะของมาดามลิซ่าค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรที่จะมอบให้กับคนที่มาใช้บริการของสถาบันเราค่ะค่ะก็น่าจะเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะทุกคนต้องมีความมั่นใจนะคะที่จะมามอบนะคะอะไรร่างกายให้เพื่อจะเพื่อความสวยงามนะคะจะให้นะคะให้ท่านเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายนะคะดูแลค่ะค่ะนะคะก็ด้วยชื่อเสียงของท่านสุมณีเนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าท่านยังรักษาความงามไว้ได้อย่างคงที่เลยนะมีเคล็ดลับอะไรคะที่ทำให้เราสวยสดสวยงามตลอดเดนก็ดูแลเรื่องการรับประทานนะคะซึ่งเป็น5อาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็ดูแลผิวพรรณพยายามไม่ออกแดดอะไรทำนองนี้นะคะออกกำลังด้วยไหมคะออกกำลังก็ไปเต้นรำค่ะตอนนี้พออายุเยอะเขาแล้วก็มีอย่างเดียวที่จะทำได้ก็คือการเต้นรำค่ะเราทราบว่าท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในการรักษาความงามได้อย่างอมตะนิรันดร์กาลเลยอ๋อสมพรปากตะการขอให้เป็นจริงค่ะด้านแต่งตัวด้านแฟชั่นนะคะแล้วก็ในด้านสังคมชาริตี้นะคะค่ะมีเป้าหมายอะไรคะที่วางไว้ที่ทำต่อไปมันก็ไม่มีอะไรค่ะก็ชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะคะอะไรค่ะสบายๆนะคะค่ะก็เกษียณราชการออกมาแล้วก็สบายๆตัวเองทำอะไรที่ค่ะนะคะก็เพื่อนก็ฝูงอะไรเนี่ยนะคะออกไปนะคะอะไรเนี่ยงานอดิเรกชอบทำอะไรคะก็ไปเต้นรำนี่แหละค่ะแล้วก็เต้นแล้วก็เขาเรียกอะไรแต่งบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็คือความสุขของเราค่ะค่ะอยากจะฝากอะไรให้คนที่เขาดูรายการเราอยู่นะคะว่าความสุขของชีวิตคืออะไรเชิญเลยค่ะความสุขของชีวิตก็คืออย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอันเนี้ยเรื่องสุขภาพนี่สำคัญสุดนะคะเพื่อถ้าเรามีทุกอย่างถ้าเผื่อเราไม่มีสุขภาพที่ดีก็ชีวิตนะคะก็เสียไปสักค่ะค่ะเขาจะเสียหายไปสักค่ะนะคะนะคะก็วันนี้นะคะรู้สึกทีมงานนี่สดใสร่าเริงสีเหลืองทองนะคะแล้วก็ทุกคนมีความสุขนะเพราะว่าเจ้าภาพวันนี้ของเราเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับที่บอกนะคะว่าหนึ่งเราต้องออกกำลังนะคะทำจิตใจสบายๆใช้ชีวิตค่ะใช้ชีวิตค่ะค่ะใช้ชีวิตก็อะไรที่เป็นความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครก็นะคะปกติเนี่ยนะคะทราบว่ามีกิจการหลายอย่างที่เราทำค่ะค่ะก็มีอะไรบ้างเชิญเลยก็เมื่อก่อนนี้ก็อะไรนะคะdevelop ที่ดินนะคะสร้างคอนโดอะไรนะคะเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยนะคะจริงๆเป็นเจ้าแรกของในเมืองไทยเลยนะคะที่ทำอพาร์ตเมนต์เมื่อ55ปีมาแล้วค่ะค่ะ development house เราไม่ใช่แล้วนะเราก็มีบริษัทของเรานะคะแต่เป็นค่ะสังหาสังหาค่ะค่ะเวลานี้ยังทำอยู่ค่ะมีอยู่อีก3บริษัทกำลังอยากจะปิดไปบ้างเลิกๆนะคะเพราะได้เวลาที่จะได้เกษียณแล้วค่ะสมณีนี้เธอยังสวยอยู่นะคะลองเดาได้ไหมคะลองเดาไม่เดาเนี่ยทราบว่าเจอคือจำได้ว่าเจอนานมากก็ยังสวยเหมือนเดิมขอบพระคุณมากก็ยังคงรักษาความเป็นสาว2000ปีไว้ค่ะค่ะค่ะเคล็ดลับนิดนึงค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะว่าทำไงให้ชีวิตเราจะมีความสุขก็พยายามไม่อย่าเครียดกับอะไรมากนะคะมีอะไรทุกอย่างก็ปัญหาทุกอย่างก็แก้ไขไปได้นะคะด้วยตัวของมันเองด้วยแล้วเรานะคะด้วยนะคะเนี่ยนะคะก็ทราบว่าสถาบันนี้เราก็วันนี้เราก็แอนนิวิสซี่ค่ะค่ะ
ะก็ยินดีกับด้วยค่ะกับสถาบันมีนางแบบดาราเซเลบมามากมายโดยเฉพาะตัวท่านประธานบริหารที่จัดงานแล้วทุกคนก็ได้ยินชื่อเสียงท่านนะคะก็วันนี้แนนก็ได้รับเกียรตินะจากท่านนะคะได้มาสัมภาษณ์อะไรชิดโอ้อยากเจอตัวจริงมานานแล้วหล่อโป้ดีอยากทราบเคล็ดลับความสวยต้องไปหัดเต้นรำอ๋อใช่ใช่เต้นรำนี่นะคะทำให้คิดว่าทำให้ไม่ค่อยหลงลืมนะคะแล้วก็อยู่กับเสียงเพลงอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะระหว่างนั้นก็ได้ออกกำลังไปด้วยเราได้เพื่อนค่ะได้เพื่อนด้วยค่ะค่ะค่ะก็ขอให้วันนี้นะคะลิซ่าเราเนี่ยได้ก้าวสู่ความเป็นนัมเบอร์วันของสันเข้ามาครบวงจรนะคะที่ The Walk ค่ะ The Walk ด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นทักมายนะคะที่เดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพกันอ๋อค่ะค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานจัดงานและคุณสินเดอร์ไว้ช่วงนี้ด้วยค่ะค่ะนะหลังจากที่เราสัมภาษณ์ไฮโซหมื่นล้านนะคุณสุมณีคุณนักเกษมและพี่ลิซ่ามาดามลิซ่าแล้วนะคะวันนี้เรามีนะคะดาราดาวรุ่งก็เรียกว่าดวงใหม่ดวงเก่าก็ดูหน้าก็ดวงใหม่แล้วกันนะจะให้น้องๆแนะนำตัวเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นดารานะคะซึ่งโพลิเซียมฟิล์มโดยคุณพรพิมลมฤทัยนะก็ได้สร้างละครใช่ไหมครับเรื่องอะไรเอ่ยก็สำหรับตอนนี้นะครับกำลังถ่ายทำเรื่องตะกุดโทนอยู่ครับผมแนะนำตัวเลยค่ะครับบอสอธิรัตน์กิศรินะครับครับผมต่อเลยครับผมก็ดิวพัทรพงษ์มากันนะครับสวัสดีครับผมต้าบีมิกซ์ครับสวัสดีครับผมเนเธอร์สตาร์ครับผมครับน้องเอแคไม่แนะนำผลงานหน่อยเหรอลูกเรื่องอะไรนะเกิดกีชาก็ขาดเธอไม่ได้ค่ะอย่าลืมติดตามหนูด้วยนะคะมาทางนี้ครับผมก็ไม่ได้มีแค่เจ้าสมิงนะครับก็เจอแม่แอ๊ดตั้งแต่มหาหินแล้วทางช่อง7มหาหินเจ้าสมิงแล้วมาต่อด้วยตะกุดโทนนะครับก็รับรองว่าบูสนั่นแน่นอนฝากด้วยนะครับครับผมครับของผมก็จริงๆก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเล่นโคลอสเซียมมาเหมือนกันก็จะมีตะกุดโทนมีมหาหินแล้วก็เจ้าสมิงแล้วก็ตอนนี้มีผลงาน MV ของพี่บ่าววีครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อว่าเพลงเหงากอดครับผมครับนะคะก็ทั้งหมดนี่บอกว่าเล่นดาวร้ายนี่ไม่เชื่อเลยนะหน้าพวกเธอนี่เหมือนพระเอกเลยนะไหนคิดยังไงบอกคุณพรพิมลสิเอาผมมาเล่นดาวร้ายอะนะคะก็ฝากน้องๆ นะคะไว้ในวงการด้วยนะอย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ก่อนจะลานี้เราจะมีชุดสวยๆนะคะจากชนะล้านนาแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชนะล้านนานะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่แนนซี่ต้องบอกว่าเป๊ะปังวังเวอร์ลิซ่าโอ้โหแบบเหนื่อยมากสัมภาษณ์ตั้งแต่ไฮโซนะใช่วันนี้คุณนักเกษตรซึ่งเชิญมาเป็นประธานเปิดงานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พี่ลิซ่าแล้วก็สัมภาษณ์นายแบบนางแบบดาราโอ้โหแต่ละคนที่สุดนางงามโอ้ยเอาเดี๋ยวก่อนนะชนะต้องบอกว่าคือช่วงนี้วงการนางงามกำลังมาร้อนแรงมากเพราะฉะนั้นฝากสวัสดีแฟนๆนางงามแล้วก็สวัสดีพี่เลี้ยงนางงามสวัสดีนางงามด้วยเช่นกันเราจะดูนางงามอย่างมีความสุขใช่ไหมครับพี่แนนซี่23เราจะมีประกวด The Star Model 2019แน่นอนค่ะคุณจะต้องไปเป็นกรรมการดูด้วยนะดิฉันล็อกคิวให้เลยนะคะ Star Model 2019แล้วเราพบกันซียนะงั้นเรา4คนต้องขอลาไปก่อนเนาะใช่ค่ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะอีว่าบายลิซ่ามาดามลิซ่า NK Express Travel นะคะแล้วก็สวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาโรงแรมเดอะบางกอกและอะไรอีกนะแจ่วบองแจ่วบองรถนิยมชมชื่นน่าแซ่บมากเออเรโนเวียนะคะแล้วก็อุทยานฤาษีดัดตนสปอนเซอร์เราเยอะอ่ะท้ายสุดปลาฉาวิรัตคุณไปลินโตอิ่มนะแล้วก็มักอะไรนะอ๋อครัววันนี้ค่ะสปอนเซอร์เยอะแล้วก็ดูเอาแล้วกันนะคะตอนนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
ดีค่ะวันนี้นะคะรายการบันเทิงสตอรี่รายการฟ้าสายไบแนซี่และรายการอีกหลายๆการนะคะก็มาตามรอยเกิดกี่ชาติค่ะเธอไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะแนนซี่ซับสมัยนะคะได้รับบทเจ้าย่าค่ะซึ่งเป็นบทรับเชิญนะคะแล้วก็ทราบไหมว่าเจ้าย่าเนี่ยก็คือตัวแทนของสวรรค์บนฟากฟ้าก็ได้มาเล่าเรื่องราวจากเจ้าย่าจากสวรรค์บนฟากฟ้านะคะพญานาคพญาครุฑเนี่ยถือว่าเป็นบิดาเดียวกันแต่ต่างมารดานะคะวันนี้เรามีดาวรุ่งดวงใหม่นะคะที่มาเป็นพิธีกรภาคสนามให้เราค่ะให้แนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแบมนะคะรับบทเป็นอภิรดีค่ะกับอัปสราค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อดีมค่ะรับบทเป็นนางฟ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมวยนะคะรับบทเป็นนางฟ้าค่ะอ้าวนางฟ้าเร็วแนะนำสวัสดีค่ะเอแคนะคะรับบทเป็นสุพรรณสากับนางฟ้าค่ะสวัสดีค่ะจินค่ะรับบทเป็นนางฟ้าค่ะค่ะเรื่องราวนะคะก็เป็นเรื่องอดีตชาติของพญานาคพญาครุฑและพญามานะคะเป็นเรื่องสามภพสามชาตินะคะเดี๋ยวเราตามไปดูน้องๆ นะไปดูเบื้องหลังการได้ทำกันเลยค่ะนะคะเชิญเลยค่ะเวลคัมทูไทยแลนด์สำหรับทัวร์จากบริษัทอะไรครับพี่ขอสวัสดีทัวร์ค่ะนะคะได้พานักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเมืองไทยค่ะนี่เราพี่เราเวลคัมทูไทยแลนด์อัสซาหันกลับมาเมื่อพี่บอกแอคชั่นหนูหันไปนู้นหันหน้าไปนู้นเมื่อเกเลยไปเลยเดี๋ยวไม่บูมเหนื่อยปุ๊บมองมาปุ๊บนึกไว้ก่อนมองปุ๊บกับน้ำสิสารความสัมพันธ์อย่าเป็นนอกคอกนะใช่สะเอิมาฟังทักกองหญิงผู้เรือชมถอยไปหาดนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้อุปถัมภ์รายการนะคะสปอนเซอร์นะคะแจ่วบองนะคะรสนิยมชมชื่นของเสียเจเชียนชลินจิรรัตน์อร่อยไหมแซ่บไหมอร่อยค่ะบริษัท NK Express Travel นะคะทัวร์ที่ไหนนะคะก็ไปทัวร์ได้กับ NK เราจะมีกรุ๊ปพาไปตามรอยพญานาคนะคะที่คำชะโนดและก็ที่เวียงจันทร์นะสองที่เลยแล้วก็ตามรอยพญาครุฑที่บาหลีแล้วก็ในอุ้งมือมารที่เวียดนามนะบานาฮิลนะคะก็หลายอีกหลายโปรแกรมซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะไปด้วยกันเนาะเราจะไปตามรอยละครกันนะคะ0819845856 NK Express นะคะขอบคุณนะคะครัววนิดาอยุธยาจำได้ไหมฮะแล้วก็อุทยานฤาษีดัดโตนที่พัทยานะแล้วก็โรงแรมเดอะบาซ่าสวนลุมไนท์บาซ่าและขอบคุณ Channel 8 Thailand นะฮะแล้วก็บันเทิงสตอรี่แล้วมีใครอีกที่เรายังไม่ได้ขอบคุณจำไม่ได้เหรอเลโนเวียไงเลโนเวียสถาบันครบวงจรนะอยู่ที่ลาดพร้าว41ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์ในการประกวดไขว่คว้าฟ้าดาวซูเปอร์สตาร์ทูบีเดอะสตาร์ซีซั่น2อ้าวเชิญชวนให้น้องๆมาประกวดกันค่ะก็เชิญชวนนะคะให้น้องๆนะคะมาประกวดเวทีนี้กันนะคะสนุกแน่นอนค่ะค่ะผู้เข้าประกวดแนะนำตัวเลยขอคะแนนเสียงค่ะสวัสดีนะคะชื่อดีมค่ะหนูก็ได้ลงประกวดเวทีนี้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ลงประกวดในเวทีนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นเวทีแรกนะคะก็ให้กำลังใจด้วยค่ะนะคะโอ้ยติดๆค่ะน้องราเชนมาแนะนำเร็วครับสวัสดีครับผมนายเรนวัตกชาวุฒิครับก็เป็นผู้เข้าประกวดทางกองทีมทางกองทางประกวดครับ To be the star 2ครับก็ขอกำลังใจจากเชียร์โหวตจากภาคใต้นะครับก็ครับสวัสดีครับผมนายเรนูวัฒน์กัจจาหุตครับชื่อเล่นว่าชื่อราเชม
ก่อข้อแหล่งโวจากผักตายทั้งหมดนะครับกาว่มกามาประกวด to be number one the star to be the star กาก็กำลังเชียร์จากชาวตายด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้น้องลาเชนของเราก็มารับบทบาทเป็นพญาครุฑด้วยใช่ไหมลูกสนุกไหมคะโดนพญานาคตบรู้สึกยังไง ชินแล้วครับผู้เข้าประกวดแนะนำตัวหรือยังค่ะแบมก็ลงประกวดได้นะคะก็ขอกำลังใจจากทางบ้านทุกคนด้วยนะคะค่ะเอแคร์สวัสดีค่ะน้องเอแคร์นะก็ได้ลงประกวดนะคะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะถ้าใครชอบหนูก็อย่าลืมให้กำลังใจหนูด้วยค่ะจินนี่ประกวดหรือเป็นผู้จัดการกองประกวดจินนะคะเป็นผู้จัดการกองประกวดค่ะนึกว่าคุณจินนี่จะลงประกวดแล้วรู้ไหมว่าการประกวดเนี่ยจะสวยจะเลิศจะเลยยังไงเนี่ยเขาเรียกว่ามากับดวงคำว่ามากับดวงคืออะไรลูกอธิบายหน่อยก็คือต้องมีดวงล้วนๆค่ะถึงจะได้รางวัลในครั้งนี้ไปค่ะค่ะอ้าววิธีมากับดวงคือก็คือต้องมีดวงค่ะเราจะไม่มีกรรมการเราจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ชื่อแล้วดวงใครเนี่ยจับขึ้นมาน่ะคนนั้นน่ะได้ตำแหน่งนะวัดดวงใช่ไหมลูกงั้นทุกคนนะคะเราจะไปวัดดวงกันในวันที่แต่เสาร์หน้าเราก็จะมีวีดีอาร์ที่เรามาถ่ายทำกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่เรากล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ไหนที่ไม่ได้กล่าวนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปทำความงามที่ไหนนะเรโนเวียค่ะไปทำมาแล้วนี่ทำมาแล้วค่ะหน้าใสกิ๊กค่ะเห็นผลยังเรโนเวียค่ะเห็นผลยังเห็นผลยังเห็นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อยากพูดภาษาลาวเชิญจัดให้สวัสดีค่ะข่อยโค่นจังหวัดปัตตานีค่ะการมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้ำเด้อค่ะหมวยนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดประจีนะคะพี่น้องตัวแทนใต้จังหวัดตรังก็ผมราเชนะครับผมก็ขอเรียงผมก็ขอแรงบันดาลใจจากจังหวัดภาคใต้ครับคือจังหวัดตรังครับก็ขอแรงเชียร์จากจังหวัดใต้ด้วยนะครับขอบคุณครับมากับดวงมากับดวงก็โอเคครับเพราะยังไงนะคุณประกวดนะคุณก็ได้เรโนเวียเป็นแสนแล้วนะครับขอไว้ได้เลยครับโอเคฝากเนื้อฝากตัวดีค่ะก็ฝากเนื้อฝากตัวแน่นะคะหนูก็พูดภาษาจังหวัดตัวเองไม่ได้หนูเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมันก็อุตรดิตถ์ย้ายมาอยู่ที่นี่นานมันก็พูดไม่ได้แล้วค่ะคนอุตรดิตถ์ช่วยค่ะก็คนอุตรดิตถ์ด้วยกันเองก็ช่วยหนูด้วยนะคะแล้วก็คนทุกๆภาคก็ช่วยหนูด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะจะขอคะแนนเสียงยิ่งไว้พอแล้วพอแล้วค่ะเป็นพิธีกรทุกงานเลยค่ะคะแนนเสียงคนจังหวัดอะไรหนูเกิดที่กรุงเทพหนูก็ต้องเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะก็ขอแรงๆเชียร์พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านหรือทางที่ไหนก็ได้นะคะตามจังหวัดอื่นๆก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะก็สมัครมาได้นะ0819845856นะหรือที่ LINE ของเราที่จะขึ้นให้ LINE ก็เบอร์เดียวกับนั่นเนาะ0819845856นะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมาโชว์ตัวในรอบสมัครทุกคนนะคะก็ To Be The Star Season 2มากับดวงค่ะสวัสดีค่ะเรโนเวียกันนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ริวโอ้ตอนนี้นะครับผมตื่นเต้นมากนะครับอยากรู้อยากลองอยากสัมผัสสิ่งใหม่ๆดูครับก็วันนี้จะมาทำเลเซอร์ที่หน้านะครับงั้นไปลุยเลยดีกว่าไปเลยค่ะตอน
นนี้นะคะพี่ริวก็กำลังจะทำเลเซอร์นะคะตอนนี้พี่ริวรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับเจ็บยังไม่ได้ทำเลยเรโนวีอ่ะเดี๋ยวดูพวกกดไลค์ด้วยนะครับคุณมาทำอะไรต้องการ ต้องการจะลดความแก่เสริมความหล่อเชิญที่นี่ได้เลยนะครับผมชูวิทย์รับประกันสุดยอดครับแฉแหลกมาใหม่เนี่ย กดไลค์เรโนเวียเรโนเวียฟันค่ะสถาบันเสริมความงามเรโนเวียไม่ได้อ่ะก็ไปเสริมความงามในที่เรโนเวียกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะมันไม่โอเคหรอกเชิญกันนะคะเยอะๆเลยค่ะแจวบองไฮโซไปโกอินเตอร์แล้วเจ้าค่ะแนนซี่ซับสมัยและเจเชียนชรินรสนิยมชมชื่นเสนอแจวบองปลาสุกรสนิยมชมชื่นทางเลือกใหม่ของอาหารไทยแท้และดั้งเดิมสู่ตลาดโลกรสชาติอร่อยถูกปากทุกคนไร้กลิ่นเพราะบรรจุภัณฑ์2ชั้นอย่างดีแพ็คเกจสวยงามน่ารักให้เป็นของฝากได้เก็บได้นานกว่า3เดือนมีเครื่องหมายมาตรฐานรองรับจากอย. 3กระปุก200บาทโทรมาตอนนี้0819845856 0834767888พิเศษโปรโมชั่นสำหรับผู้ชมรายการฟ้าสายบายแนนซี่ทานอร่อยดีมีรสนิยมชมชื่นจึงบอกต่อเจ้าข้าออเจ้ารับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศลงทุนน้อยรายได้งามแจวบองปลาสุกแบรนด์รสนิยมชมชื่นบริษัท NK Express Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ทรัพย์สมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่
0 2736 8444-6